เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสื่อเกาหลีนะครับมีรายงานว่าทางสังกัด YG Entertainment นะครับต้นสังกัดของวง Blackpink นะฮะได้ออกมาแถลงการนะครับว่าลิซ่าสมาชิกของวงเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 นะฮะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24พฤศจิกายนครับผมโดยทาง YG Entertainment นะครับได้ออกแถลงการว่าลิซ่า Blackpink นะครับได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อบ่ายวันที่24พฤศจิกายนนะครับสมาชิกของวง Blackpink เนี่ยอีก3คนยังไม่ได้รับการจัดประเภทว่าเป็นผู้ใกล้ชิดแต่พวกเขาเนี่ยได้รับการทดสอบ PCR ทันทีนะครับหลังจากได้ยินผลบวกของโควิด-19 ของลิซ่านะครับและพวกเขาเนี่ยกำลังรอผลตรวจนะครับอันดับแรกเราแบ่งปันข้อมูลนี้อย่างรวดเร็วและถูกต้องกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่และเราก็ได้ใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดนอกเหนือไปจากแนวทางของหน่วยงานด้านสุขภาพเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับสุขภาพของศิลปินของเราและทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคตเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งโดยเร็วนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็กลายเป็นประเด็นข่าวที่ชาวเน็ตเนี่ยออกมาตั้งข้อสงสัยอย่างหนักเลยแหละครับว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไหนกันแน่นะฮะหลังจากเมื่อวานนี้นะครับทางสังกัดเนี่ยประกาศว่าลิซ่าติดโควิดนะฮะซึ่งหลังจากที่มีการประกาศข่าวแจ้งออกมานะครับก็มีชาวเน็ตกลุ่มนึงเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าลิซ่าเนี่ยอาจติดโควิด-19 จากการที่ต้องไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาโดยลิซ่าได้เดินทางไปหลายสถานที่นะฮะทั้งคอนเสิร์ตไนท์คลับไปทำงานร่วมกับ DJ Snake ย่านลาสเวกัสนะครับในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะและหลังจากนั้นลิซ่ายังให้สัมภาษณ์กับรายการชื่อดังที่อเมริกาก่อนจะเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้ในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับและล่าสุดนะครับก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มนึงนะครับออกโรงชี้แจงป้องลิซ่านะครับว่าข้อสงสัยสันนิษฐานที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะการเดินทางเข้าเกาหลีมีการตรวจหาเชื้ออย่างเข้มงวดหากติดเชื้อมาจากที่สหรัฐจริงไม่น่าจะผ่านเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้นะฮะและ DJ Snake ที่ไปงานเดียวกันก็ไม่ติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นปัดตกไปได้เลยซึ่งชาวเน็ตกลุ่มนี้นะครับก็มีการออกมาวิเคราะห์ชี้แจงแทนนะครับว่าคนที่ถามว่าลิซ่าติดได้ไงฉีดวัคซีนหรือยังลิซ่าฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วคนที่บอกว่าไปผับติดจาก LA ขาเข้าที่เกาหลีมีการตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศแล้วว่าไม่ติดน้องถึงออกมาทำงานปกตินะครับผมแล้วไปผับคือวันที่13วันนี้24เต้นในผับน้องยังใส่แมสเลิกเอาเรื่องนี้มาด่ามาแซะได้ไหมใครจะอยากติดโควิดถามหน่อยแก้ไขน้องมีจังหวะถอดแมสแต่จากที่ทวิตไปด้านบนตรวจตอนขาเข้าและตรวจ DJ Snake ก็ไม่ติดโควิดแสดงว่าไม่ติดจากผับอยู่ดีคิดว่าติดที่เกาหลีจากที่เคยเป็นโควิดจะเริ่มมีอาการวันที่3น่าจะมีการรับเชื้อไม่เกิน4วันเพราะน้องกลับมาหลายวันแล้วใช่บินเข้าออกเขาก็ตรวจกันทุกที่อยู่แล้วพวกเขาแซะนี่คือไปอยู่ไหนมาก่อนคิดว่าน้องเนี่ยติดที่เกาหลีเหมือนกันเพราะคนในครอบครัวติดแล้วมีคนใกล้ชิดแค่ 2-3 วันจากที่เจอก็ตรวจเจอแล้วนะฮะต่อไปนะครับน้องน่าจะติดที่เกาหลีนั่นแหละเพราะช่วงนี้เกาหลีระบาดเยอะอาจจะด้วยอากาศหนาวด้วยแต่น้องได้รับวัคซีนที่ดีเดี๋ยวน้องก็หายไอ้เราเกาหลีติดเยอะอยู่นะแต่ทุกคนกลับมาทำงานได้ปกติกันแล้วน้องลิซ่าหายไวๆนะนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของทางชาวเน็ตนะครับที่มาพูดถึงในเรื่องของที่ลิซ่าติดโควิดนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่การตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยของชาวเน็ตบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันโดยเฉพาะทางต้นสังกัดนะครับคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางต้นสังกัด YG Entertainment ของลิซ่า Blackpink เนี่ยจะมีการออกมาชี้แจงอะไรเกี่ยวกับกรณีการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับผมยังไงก็ขอให้น้องลิซ่านะครับหายไวๆนะครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ